คยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงหยุดซื้อเสื้อผ้าไม่ได้แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้ที่มีอยู่ก็เต็มตู้ล้นตู้อยู่แล้วแถมบางตัวที่ซื้อมาก็ไม่เคยได้ใส่สักครั้งเอ๊ะเสื้อตัวนั้นน่ารักจัง F ค่ะปัจจัยที่ทำให้เราชอบกระจุย F กระจายแบบนี้อย่างแรกเลยก็เป็นเพราะว่าการช้อปปิ้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมีอำนาจในการจับจ่ายและมีความสุขเวลาได้ซื้อของที่ชอบหรือถูกใจสารเคมีในสมองอย่างโดพามีนก็จะหลั่งตอนที่เครียดหรือเบื่อเราถึงอยากจะช้อปปิ้งนั่นเองส่วนข้อถัดมาก็คือปัญหาการมีเซลฟ์เอสติมต่ำที่ทำให้เราต้องวิ่งตามเทรนด์อยากใส่เสื้อผ้าเหมือนเซเลบคนนู้นแต่งลุคเดียวกับคนนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรหรือเหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนกันแน่และปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากช็อปของมันต้องมีไม่มีไม่ได้แล้วอยู่บ่อยๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรากำลังถูกฟาสต์แฟชั่นเล่นงานอยู่นี่แหละค่ะฟาสต์แฟชั่นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าฟาสต์ดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือเสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่ผลิตออกมาทีละเยอะๆด้วยต้นทุนที่ถูกแสนถูกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเทรนด์ที่มาไวไปไวมากับคุณภาพที่ไม่ได้ดีมากนักใส่ไม่กี่ครั้งก็อาจจะขาดหลุดลุ่ยหรือย้วยก็ได้พอสินค้าเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเพียงไม่กี่ครั้งและขายในราคาที่ถูกเราก็ไม่ค่อยรู้สึกเสียดายที่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่บ่อยๆใช่ไหมล่ะคะและสุดท้ายการเข้ามามีบทบาทของโซเชียลมีเดียก็มีผลเหมือนกันทุกวันนี้ถ้าเลือกได้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่อยากใส่ชุดซ้ำเวลาถ่ายรูปลง IG เปลี่ยนสถานที่ก็ต้องเปลี่ยนลุคเป็นธรรมดานี่ยิ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการทิ้งขว้างและการบริโภคเกินจำเป็นเข้าไปอีกเอาจริงๆการซื้อเสื้อผ้าเยอะก็น่าจะหนักที่ตู้และกระเป๋าสตางค์ของเราไม่น่าจะหนักที่ใครใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยการผลิตเสื้อผ้านั้นมีราคาที่ต้องจ่ายมากกว่าที่เห็นบนป้ายในแต่ละปีอุตสาหกรรมแฟชั่นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ราว 1.2 พันล้านตันขณะที่กว่าจะมาเป็นเสื้อผ้าฝ้ายตัวหนึ่งเนี่ยต้องใช้น้ำในการปลูกฝ้ายมากกว่า 2,700 ลิตรส่วนเสื้อผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนอกจากย่อยสลายไม่ได้แล้วยังปล่อยไมโครพลาสติกลงสู่แหล่งน้ำถึง 35% ทุกครั้งที่ซักผ้าประเด็นสำคัญก็คือผลกระทบที่มีต่อแรงงานทั้งเรื่องค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่และการคลุกคลีอยู่กับสารเคมีเป็นประจำถ้าเทียบกับเสื้อที่ถูกนำมาวางขายตัวละ60 150 200เนี่ยก็ถือว่าไม่คุ้มค่าเอาซะเลยค่ะถ้าใครสนใจประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็สามารถไปตามรับชมกันต่อได้ในสารคดีเรื่อง The True Cost และ Liverpool ได้เลยสุดท้ายนี้เท่าที่ฟังกันมาเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเข้าใจถึงเหตุผลของการซื้อเสื้อผ้าไม่หยุดรวมถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีต่อโลกสัตว์เพื่อนมนุษย์และก็ตัวเราเองด้วยแต่คำถามคือแล้วจะให้ทำยังไงต้องเลิกซื้อเสื้อผ้าไปเลยหรือเปล่าคำตอบคือเรายังซื้อได้ปกติเพียงแค่ซื้อให้น้อยลงและซื้ออย่างมีสติมากขึ้นนอกจากนี้อย่าลืมว่าเรายังมีทางเลือกอย่างเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าจาก sustainable brand หรือบางทีก็อาจจะไม่ต้องซื้อแค่แลกเช่าหรือใส่ตัวเก่าตัวเก่งของเราให้นานที่สุดก็ได้ขอทิ้งท้ายไปด้วยประโยคจากดีไซเนอร์ชาวอังกฤษอย่างวิเวียนเวสปูดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงคือ buy less choose well make it last ที่แปลว่าซื้อให้น้อยเลือกให้ดีและใช้ให้นานที่สุดค่ะ